วัดพนัญเชิงพระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อสัมปอกงเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่และอย่างที่สุดในพระนครศรีอยุธยาหน้าตักกว้าง20เมตรเศษสูง19เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุงแต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอดจนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์เมื่อปีพุทธศักราช2394และพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่รู้จักกันในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนว่าหลวงพ่อซัมปอกง